สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะครับเรื่องการหาผลบวกนั่นเองการนับจำนวนสิ่งต่างๆทั้งหมดตั้งแต่2กลุ่มขึ้นไปเราเรียกว่าการบวกนะครับและจำนวนที่ได้จากการบวกเราเรียกว่าผลบวกนั่นเองนะครับสัญลักษณ์แสดงการบวกเราใช้เครื่องหมายนี้นะครับแทนคำว่าบวกส่วนสัญลักษณ์นี้แทนคำว่าเท่ากับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองหาผลบวกกันดูนะครับมีลูกบอลสีแดงอยู่2ลูกบวกกับลูกบอลสีเหลือง1ลูกมีผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ครับคิดดูครับเด็กๆ3ลูกนั่นเองตัวอย่างต่อไปเลยครับองุ่นกองแรกมี3พวงกองที่2มี2พวงรวมกันจะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เอ่ยถูกต้องครับ5พวงนั่นเองข้อ3แล้วนะครับกลุ่มแรกมีตุ๊กตาสัตว์5ตัวกลุ่มที่2มีตุ๊กตาสัตว์2ตัวรวมกันมีตุ๊กตาสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวครับถูกต้องครับมีทั้งหมด7ตัวเก่งมากเลยครับเด็กๆถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับมีกระดุมสีเหลืองอยู่6เม็ดรวมกับกระดุมสีชมพูอีก6เม็ดได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ครับตอบได้ไหมเอ่ย12เม็ดว้าวเก่งมากเลยครับเด็กๆตอบถูกหมดทั้ง4ข้อเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับไม่ยากใช่ไหมครับการบวกเลขฝึกกันบ่อยๆนะครับสวัสดีครับ